เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวหัวหินแกคือเราไปเจอสถานีรถไฟที่สวยมากที่สุดในประเทศไทยเลยแกเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่มากสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่6นะแกเป็นพระลักษณ์ของพระมงกุฎ9เจ้าอยู่หัวนะแกแล้วก็ข้อมูลไม่ค่อยแน่นเนาะแล้วก็อ่านมาแค่คร่าวๆนะแกแบบเป็นที่พักของท่านที่เวลาท่านเดินทางไปเยี่ยมชมงานนะครับคือสถานีรถไฟแห่งนี้ก็คือมีความดูคลาสสิกสไตล์แบบวิกตอเรียดีครับเป็นสีเหลืองตัดแดงแบบเนี้ยมันเป็นอีกความภาคภูมิใจของคนหัวหินเลยนะครับทุกคนก็คือจะมีป้ายให้เช็คอินถ่ายรูปเหมาะมากค่ะคนที่ชอบเช็คอินถ่ายรูปแบบน่ารักแบบดูสไตล์แบบคลาสสิกดีนะครับก็คือมาถ่ายที่นี่ก็คือสวยนะครับอันนี้เราถ่ายให้ดูเป็นช่วงเช้าค่ะจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เป็นช่วงประมาณ8โมงถึง10โมงคนจะเริ่มมาจองซื้อตั๋วรถไฟขึ้นรถไฟประมาณช่วง10โมงครึ่ง11โมงไปคนจะเยอะมากคนจะแน่นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาขากลับก็คือนั่งรถไฟไปเที่ยวคือใครกำลังมองหาที่เที่ยวนะแกเราแนะนำให้ไปเที่ยวหัวหินนะแกคือนั่งรถไฟไปก็ได้เดินทางรถส่วนตัวได้หรือจะเป็นรถโดยสารประจำทางก็ได้คือมันสวยมากจริงๆที่นึงนะแกที่เราไปเจอมาคือที่เราไปเที่ยวมาเรารู้สึกว่าเราไปเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกมีความสุขมากแกเราไปเที่ยวมันก็จะมีหลายคนที่ไปเที่ยวอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวไทยชาวต่างชาติอะไรเงี้ยก็มีครบหมดเลยแกมีทุกชนชาติที่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแบบก็คือไปเที่ยวแล้วได้รอยยิ้มกลับไปทุกคนแกก็คือคนหนึ่งคือเป็นคนที่น่ารักมากคือยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่แนะนำที่เที่ยวให้ดีมากแกว่าไปตรงไหนยังไงแบบไหนเดินทางยังไงคือแนะนำแบบคือแนะนำดีที่สุดแกถ้าใครกำลังมองหาที่เที่ยวเราแนะนำที่นี่เลยคือหัวหินนะแกคือไปบรรยากาศริมทะเลก็คือสวยมากคลาสสิกอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วรถไฟนะคะแกหลังจากที่เราเดินมาจากด้านหลังเนาะมันจะเป็นเดินเข้ามาเราก็อันนี้เป็นด้านหน้าที่เราถ่ายเข้าไปนะแกคือดูว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดชื้นซื้อตั๋วนะคะแล้วก็สีแดงตัดเหลืองก็คือแบบดูแบบนึกถึงสมัยห้องเรียนเก่าๆตอนที่เราเรียนยุค50ยุค40อะไรแกแบบมันดูแบบคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันก็แบบดูแบบมีเสน่ห์มีมนต์ขลังมากแกแบบดูแบบตารางรถไฟแบบนู่นนี่นั่นได้แบบมีเสน่ห์มีมนต์ขลังมากแกดูรอบๆสิแกฟินไปกับเรามั้ยตามไปอีกที่นึงก็จะเป็นที่นั่งแบบไม้แบบดูแบบโอ้ยชิคมากเลยแกเท่อันนี้ก็แบบตรงไปสถานีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นป้ายเขียนบอกนะครับว่าความเป็นมาของสถานียังไงนะมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาจีนด้วยนะคะก็ประมาณเนี้ยสถานีรถไฟหัวหินมีชั้นหนึ่งของทางรถไฟสายใต้ที่ประมาณนี้แหละค่ะก็จะมีข้อมูลบอกประมาณนี้ก็จะมีเป็นภาษาจีนด้วยก็สวยมากรถไฟสวยมากรถไฟสวยก็เราอยากแนะนำอีกที่นึงนะคะก็คือฝั่งนู้นฝั่งสุดทางนู้นฝั่งสถานีใหม่นู้นก็จะมีแบบร้านกาแฟคาเฟ่นะคะแล้วก็ร้านข้าวด้านหลังสถานีรถไฟก็ตรงหน้าห้องสมุดนะคะก็จะมีร้านขายข้าวคืออร่อยมากแกราคาถูกจับต้องได้คืออร่อยจริงๆนะไม่ได้อวยคือแซ่บจริงๆนะคะก็คือแบบมุมถ่ายลูกสุดลูกหูลูกตาเลยแกสวยไหมก็คือทริปหน้านะคะเนี่ยจะพาไปเที่ยวไหนจะพาไปดูที่ไหนแล้วก็จะพยายามอ่านข้อมูลให้แน่นกว่านี้แล้วก็จะพยายามพูดให้มันเข้าใจกว่านี้ก็คือฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อัญญานะคะว่าจะพาไปเที่ยวไหนแล้วก็ฝากติดตามช่อง